ครับก็วันนี้เราจะมาคุยเรื่องน็อตนะฮะหลังจากคราวที่แล้วที่เราได้คุยเรื่องน็อตหัวจรวดนะครับวันนี้มาละตัวจริงตัวเป็นๆนะครับก็คือชื่อรุ่นนะครับจำไว้เลยจะเป็น RD58 นะครับเป็นยี่ห้อ Kicks นะครับก็คืออยู่ในอยู่ในของโคเอนะครับซึ่งโคเอเขาจะทำยี่ห้อหลายๆยี่ห้ออันนี้ก็คือจะเป็นของ Kicks นะครับก็คือจะมีทั้งหมด4สีนะครับก็คือสีแดงสีน้ำเงินสีดำและสีทองนะครับถามว่ามันเป็นยังไงนะครับก็คือนี่นะครับก็คือเป็นหัวอลูมิเนียมนะครับซึ่งจะเป็นถ้าเราไปดูในงานออโต้ซาลอนจริงๆเนี่ยที่เขาทำมาตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่าเขาจะกึงตัวอลูมิเนียมทั้งตัวขึ้นมาแล้วก็เป็นหัวแหลมนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวคลิกก็คือจะเป็น2ชุดนะครับก็คือเราตัวนี้จะเป็นน็อตเหล็กตัวบางนะครับเราก็ขันตัวนี้นะครับโดยใช้ทอร์กปอนนะฮะเน้นนะครับทอร์กปอนนะครับเพราะมันตัวเล็กมากนะครับเต็มอยู่ค่าทอร์กก็คืออยู่110นิวตันนะครับถึง120นิวตันนะครับเทียบง่ายๆก็คืออยู่ประมาณ11กิโลนะครับแล้วก็พอขันตัวนี้เข้าไปปุ๊บนะครับแล้วเราก็สามารถใส่ตัวมีเนียมนะฮะขันเข้าไปได้อีกทีหนึ่งนะครับหมุนไม่ธรรมดาเลยหมุนปกติธรรมดาแต่ข้อดีอย่างหนึ่งของตัวนี้เนี่ยก็คือมีเกียวที่ขันตัวเนี้ยนะฮะมันค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับแล้วก็เรื่องฝุ่นเรื่องน้ำเรื่องอะไรเนี่ยมันเข้าไม่ได้นะครับเพราะเกียวมันอยู่ด้านในซึ่งจะไม่เหมือนรุ่นอื่นๆที่เวลาเราใส่เข้าไปแล้วจะมีหัวปิดหรือหัวขันเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะขันไม่ออกมันตายเพราะว่ามีเศษทรายเศษน้ำเศษฝุ่นหรือเศษสนิมเข้าไปตัวนี้มันจะอยู่ด้านในนะครับแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับมันจะมีล็อกมาให้4ตัวนะครับซึ่งจะเป็นตัวล็อกตัวนี้ใช้เหมือนกันนะครับลองดูนะครับเป็นล็อกรุ่นใหม่นะครับล็อกเกี่ยวละเอียดนะครับซึ่งบล็อกก็จะเป็นเบอร์1122ตัวใหม่ของต้องเน้นนะครับเบอร์1122ของ Kicks นะฮะตัวนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่14เบอร์นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเจอเบอร์อะไรเพราะฉะนั้นจำบล็อกเอาไว้นะครับเพราะว่าทาง N Sport มีบล็อกเซฟคอยขายไว้ให้กับลูกค้านะครับทุกเบอร์เพราะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะบล็อกอะไรก็ตามถ้ามาที่ N Sport แล้วขายขันไม่ได้ก็ไม่ต้องไปที่อื่นแล้วครับระเบิดน็อตทิ้งอย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแต่ไม่ใช่น็อตของออริจินอลที่ติดรถนะฮะอย่างถ้าเป็นบล็อกโปเช่บล็อก BM บล็อกอะไรพวกนี้ที่ของออริจินอลเนี่ยเราจะไม่มีแต่เราจะมีเป็นพวกน็อตแต่งนะฮะน็อตของญี่ปุ่นทุกยี่ห้อนะฮะเป็นบูล็อกเป็นของคิกเป็นของโคเอหรือเป็นของเลเป็นของอะไรเนี่ยถ้าทำจากญี่ปุ่นทาง N Sport มีบล็อกการขโมยขายนะครับแต่ว่าคุณต้องเอารถเข้ามาเพราะเราจะไม่ส่งทางอีเมลเพราะเราไม่ทราบว่าคุณซื้อไปเพื่อขโมยล้อหรือว่าซื้อไปเพื่อทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะขายให้ต่อเมื่อคุณนำรถเข้ามาให้เราเทียบและให้เราถอดให้เรารู้ว่าเป็นรถของคุณนะครับส่วนเรื่องราคานะครับตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ 7,500 บาทนะครับแต่วันนี้ตุ๊ดจีนเอาไปเลยครับรับอ่างเปาไปเลยเป็น 5,500 บาทนะครับจนกว่าล็อตนี้จะหมดนะครับย้ำนะฮะ 5,500 บาทเฉพาะล็อตนี้เท่านั้นซึ่งเป็นล็อตแรกล็อตเปิดตัวนะครับแล้วก็จะกลับไปขายราคา 7,500 เหมือนเดิมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็สนใจสั่งซื้อเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0876667777นะคะหรือ0872228888หรือว่าเจอกันที่หน้าเพจ N Sport Always Racing นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ